สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์คลิปนี้เป็นคำทำนายของชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกในเดือนกรกฎาคม2564ค่ะท่านใดก็ตามที่เข้ามาดูดวงในคลิปนี้นะคะเอ๋อยากขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยวันนี้จะใช้ไพ่ทาโร่กับไพ่ออราเคิลเปิดทำนายดวงให้กับชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมของทุกปีค่ะตั้งแต่16พฤศจิกจนถึง15ธันวาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งลัคนาพิจิกกับราศีพิจิกค่ะเราจะใช้ไพ่ทาโร่พ่อมดแม่มดนะคะไพ่ทาโร่พ่อมดแม่มดเปิดทำนายดวงให้ท่านนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้นะคะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีคนน่ะมามอบความรักให้ท่านนะคะจะมีคนมามอบความรักให้ท่านจะมีคนน่ะมาสนใจท่านเยอะเลย จะมีคนน่ะมาสนใจท่านเยอะเลยทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นะคะถ้าท่านเป็นผู้ชายก็มีผู้หญิงมาสนใจมาชอบท่านเยอะมีเกณฑ์จะได้แฟนเป็นคนต่างชาตินะจะมีพวกทหารตำรวจทหารตำรวจมาชอบคนที่เป็นอาชีพเนี่ยพยาบาลนักกายภาพบำบัดหมอนวดนักกายภาพบำบัดพยาบาลหมอนวดเนี่ยอาจจะมาชอบท่านถ้าหากท่านเป็นผู้ชายอาจจะมีหมอนวดมาชอบหรือมีพยาบาลมาชอบก็ได้เหมือนท่านอะมืดแปดด้านอะแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกอะมีมันเป็นช่วงที่ว่ามีปัญหาที่ท่านอะมีปัญหาที่ท่านอะไม่สามารถแก้ไขได้มันมีปัญหาบางอย่างเข้ามาแล้วก็เป็นปัญหาที่ท่านอะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วก็เนี่ย
มีปัญหาเข้ามาท่านไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งตัวท่านเองอ่ะก็อธิษฐานจิตขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือไพ่ใบนี้ให้ท่านอ่ะไปไหว้พระที่เคารพนะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพแล้วก็ปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายแต่จริงๆถ้าดูจากในไพ่เนี่ยปัญหาทุกอย่างอ่ะจะจบลงอ่ะปัญหาทุกอย่างจะจบลงอ่ะช่วงประมาณตุลาคมนะประมาณเดือนตุลาคมอ่ะปัญหาทุกอย่างถึงจะจบลงหากท่านกำลังตั้งท้องอยู่นะจะได้ลูกสาวเป็นช่วงที่ในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยท่านมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเจ้ากรรมในเวรทำนะเจ้ากรรมในเวรอ่ะจะทำให้ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยสำหรับคนที่แต่งงานแล้วอ่ะโอกาสตั้งท้องอ่ะสูงมากท่านจะสามารถเอาชนะศัตรูและอุปสรรคต่างๆได้ท่านที่ขายอาหารขายเครื่องดื่มขายเหล้าขายเบียร์ขายกาแฟชานมไข่มุกขายอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยจะขายดีมากท่านมีศัตรูอยู่3คนนะท่านมีศัตรูเป็นผู้หญิงท่านมีศัตรูอยู่ประมาณ3คนน่ะเป็นผู้หญิงท่านจะได้คนอายุมากกว่ามาช่วยเหลือในเรื่องความรักให้สมหวังหน้าที่การงานของท่านน่ะจะได้ผู้หญิงขาวท้วมเข้ามาช่วยอันนี้เป็นรูปผู้หญิงอ่ะกำลังเย็บตุ๊กตาอยู่ในเดือนกรกฎาเนี่ยให้ระวังจะโดนทำเสน่ห์แบบทำเสน่ห์แบบทำเป็นหุ่นอ่ะทำเสน่ห์แบบทำเป็นหุ่นฝังรูปฝังรอยอ่ะให้ระวังอ่ะในเดือนกรกฎาอาจจะถูกตัวท่านอ่ะอาจจะถูกเพศตรงข้ามทำเสน่ห์เป็นไปได้นะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะโอ้ไพ่ใบนี้น่ะแปลว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคือการเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยเป็นสิงโตหน้าคนกับกริฟฟินสัตว์โบราณของตามตำนานพวกไทกิสยูเฟติสอ่ะสัตว์ในตำนานที่ไม่ถูกกันสิงโตหน้าคนกับตัวกริฟฟินเหมือนพญานาคกับพญาครุฑเหมือนกันพญานาคกับพญาครุฑก็คือเป็นศัตรูกันนี่ก็คือสิงโตหน้าคนกับกริฟฟินอ่ะมันเป็นสัตว์ที่แบบเป็นไม่ถูกกันอ่ะเป็นศัตรูคู่อาฆาตอะไรแบบประมาณว่าในเดือนกรกฎาคมอ่ะเป็นเดือนที่ท่านมีศัตรูจะถูกแย่งลูกค้าจะถูกแย่งลูกค้าถูกแย่งผลงานมีคู่แข่งในสายงานหรือจะมีคู่แข่งทางความรักที่น่ากลัวปรากฏกายขึ้นจะมีคู่แข่งทางความรักที่น่ากลัวปรากฏกายขึ้นนั่นเองเหมือนท่านน่ะอยากจะทำบุญช่วยคนยากคนจนคนที่ไม่มีงานทำคนตกงานในเดือนกรกฎาคมอ่ะท่านจะเสียเงินทำบุญให้กับคนยากจนคนที่แบบยากจนคนตกงานทำบุญให้กับแม่และเด็กที่ไม่มีจะกินอะไรประมาณเนี้ยทำบุญให้คนจนท่านจะมีปัญหากับตำรวจหรือมีปัญหาทางด้านคดีความนะในเดือนกรกฎาคมอ่ะท่านจะมีปัญหากับตำรวจหรือมีปัญหากับพวกตม.มีปัญหากับตำรวจมีปัญหาทางด้านคดีความเข้ามาไหว้พระแม่อุมาพระศิวะเนี่ยจะช่วยให้ท่านน่ะเอาชนะศัตรูได้นี่คือไพ่คู่รักชายหญิงหมายความว่าสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยจะมีคนมารักมาชอบท่านจะมีคนมาตกบ่วงสวาทจะมีคนมารักมาชอบจะสมหวังในความรักท่านเป็นผู้หญิงเก่งนะส
สามารถปราบสิงโตได้อะจะมีคนมาชื่นชมว่าท่านเป็นคนเก่งค่ะท่านจะมีปัญหากับพวกไอเนี่ยแม่หมอมนต์ดำอ่ะท่านจะมีปัญหากับพวกหมอผีร่างทรงจะมีปัญหากับพวกหมอดูพวกหมอผีพวกร่างทรงท่านจะมีบริวารที่ดีนะนี่คือแม่ปลาดาวแล้วก็ลูกๆท่านอ่ะจะได้บริวารที่ดีได้ลูกหลานที่ดีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพยายามปกป้องอ่ะไม่ให้ปีศาจเข้ามาในบ้านของท่านนี่คือรูปเทวดาพยายามเอาประตูดันไม่ให้พูดผีปีศาจเข้ามาในบ้านของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยปกป้องคุ้มครองท่านให้ปลอดภัยค่ะนี่คือเทพธิดาเปรียบได้กับพระแม่โพศพพระแม่ธรณีก็คือว่าเรื่องอาหารการกินจะอุดมสมบูรณ์เรื่องการเงินน่ะไม่เดือดร้อนค่ะท่านจะสามารถหาเงินได้มากพอกับที่ท่านต้องใช้ทีนี้เรามาดูใบสุดท้ายกันนะคะผีพายน้ำค่ะให้ทำบุญให้กับเด็กที่เคยโดนทำแท้งไปนะเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยจะเกี่ยวกับผู้หญิงที่เคยทำแท้งมาก่อนอ่ะให้ท่านอ่ะทำบุญให้กับวิญญาณพวกกุมารทองที่เลี้ยงกุมารทองที่เลี้ยงลักยมที่เลี้ยงผีเด็กทำแท้งนะทีนี้เราจะดูคำแนะนำนะคะด้วยไพ่เทวทูตราฟาเอลค่ะใช้ทั้งหมด3ใบค่ะ Give us your care Nutrition Ask your body for a message ไพ่บอกว่าไพ่ใบแรกเนี่ยอันนี้คือโรคชราคุณกำลังจะป่วยด้วยโรคชรานั่นเองเหมือนกับว่าเนี่ยเทวดาจะดูแลคุณตั้งแต่เกิดจนแก่ค่ะคุณกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคชราค่ะแล้วก็คุณน่ะต้องทานผักผลไม้เยอะๆและนอนหลับไพ่ใบนี้คือการรีแลกซ์ค่ะการผู้หญิงคนนี้นะเป็นนางฟ้าแสนสวยที่เป็นประมาณเป็นคนที่เป็นพวกนูทริชันนิสก็คือผู้นิยมบริโภคผักผลไม้เป็นหลักถ้าคุณบริโภคผลไม้และผักเป็นหลักนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอบริโภคผักผลไม้บริโภคผักเยอะๆทานผักทานผลไม้นอนหลับให้เพียงพอสุขภาพของคุณจะดีขึ้นตอนนี้ร่างกายของคุณน่ะมันเริ่มส่งสัญญาณแล้วนะว่า Ask your body for a message ร่างกายของคุณจะส่งสัญญาณความเจ็บป่วยมาให้คุณได้เห็นค่ะเช่นตอนนี้ตาเริ่มสั้นตอนนี้เริ่มปวดหัวบ่อยตอนนี้ปวดท้องปวดขาปวดเอวปวดกระดูกปวดหัวเข่าร่างกายของคุณจะส่งสัญญาณความเจ็บป่วยมาให้คุณค่ะใบนี้นะเนี่ยสัญญาณความเจ็บป่วยสัญญาณของโรคภัยไข้เจ็บสัญญาณของโรคร้ายร่างกายของคุณจะส่งสัญญาณของโรคภัยไข้เจ็บมาให้คุณรู้ทั้งมะเร็งโรคมะเร็งโรคกระเพาะโรคต่างๆนะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูสรุปด้วยไพ่ออนมณีจันทร์ไพ่ออนมณีจันทร์ออราเคิลค่ะไพ่รุ่นเราทำได้ค่ะเราวาดเองมาดูใบที่1นะคะได้ไพ่เดอะสตาร์ค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดาวพระศุกร์นะคะเป็นไพ่ดวงดาวความหมายของไพ่ก็คือจะโชคดีที่ตัดสินใจถูกจะโชคดีที่ตัดสินใจถูกจะเกิดความสับสนวุ่นวายใจในชีวิตและจะพบรักกระทันหันหรือวิวาสายฟ้าแลบจะพบรักกระทันหันหรือแบบวิวาหอมวิวาสายฟ้าแลบเก็บผ้าเก็บผ่อนนี้ตามกันระวังคนกันเองจะแสดงความไม่จริงใจให้เห็นสำหรับคนเจ้าชู้เนี่ยจะทะเลาะกับแฟนท่านที่อกหักมานานเนี่ยนะท่านที่อกหักเนี่ยจะได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่ที่มีความสุขในช่วงเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่ท่านอะอารมณ์โรแมนติกอ่อนไหวชอบดูหนังรักชอบฟังเพลงชอบใช้เงินชอบช้อปปิ้งชอบซื้อเครื่องสำอางชอบซื้อเสื้อผ้าเป็นช่วงรักสวยรักงามมาดูใบที่2นะคะไพ่ล่มค่ะ
จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านการงานการเงินด้วยบุญกุศลที่ท่านเคยช่วยเหลือคนเอาไว้จะมีคนมาช่วยเหลือยามท่านตกต่ำจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่ะในเดือนกรกฎาคมมีเกณฑ์ตั้งครรภ์หรืออาจจะได้รับข่าวการตั้งครรภ์ของคนรู้จักเช่นลูกสาวท้องญาติท้องเพื่อนท้องญาติท้องลูกสาวท้องลูกชายไปทำเขาท้องอะไรประมาณนี้ค่ะได้ไพ่พญานาคเขียวในเดือนกรกฎาคมเนี้ยท่านอ่ะจะได้ไปทำบุญที่วัดแล้วก็เป็นช่วงที่ท่านเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาช่วยเหลือท่านจะมีบริวารที่ดีมีพรรคพวกมากได้ไพ่นางงามค่ะจะมีชื่อเสียงว่าสวยน่ารักในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีชื่อเสียงว่าสวยน่ารักจะสมหวังมีคนอยากรู้จักจะมีชื่อเสียงว่าสวยน่ารักจะสมหวังในการงานการเงินจะมี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 ชื่อเสียงเด่นดังจะมีชื่อเสียงว่าสวยโด่งดังใครๆก็อยากรู้จักมีคนมาจีบเยอะเพราะเป็นไพ่บ่งบอกถึงความมีเสน่ห์ในตัวที่มันเฉิดฉายออกมาใบสุดท้ายค่ะไพ่ใบนี้หมายถึงความวุ่นวายความหนักใจความเครียดมีเรื่องให้กุ้มใจมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้กุ้มใจชีวิตวุ่นวายไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ก็ท่านใดก็ตามที่เข้ามาดูดวงในคลิปนี้ขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ